เอาเหลือ300ครับผมไม่มีที่ลงก็มาลงไฮโลไทยนะมาดูครับว่าอย่างไรเมื่อกี้2,800เล่นไปจน4,000แล้วนะครับเสียเฉยเลยครับดูเลดโป๊กเกอร์ที่อะไรไม่เข้าไปจะไม่เข้าไปเล่นอีกแล้วอย่างเซ็งเลยอุตส่าห์เปลี่ยนเกมนะนึกว่าจะดีหนักกว่าเดิม2-2-3เหรอโอ้โหแต่ว่า5รอบหลังนี่แนว2-3เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มี5-6แซมบ้างเดี๋ยวแทง2-3นี่แหละนะครับก็เน้นต่ำไปก่อนจริงๆก็น่าจะ2-3ถ้ามันไม่หลอกอะนะเพราะว่า4มาน้อยมากนะครับ4นี่แทบไม่จะแบบนับเนี่ยนับรอบก็คือใน10 รอบเนี่ยมาไปอยู่3 ครั้งเองเราแทงแบบนี้นะตัวที่มี3นะครับแล้วก็1-3-1-2-2-3อะไรพวกนี้นะ5-6โอ้ใช้ได้ครับเอ้ยตกใจหมดได้ตอนแรกนึกว่าเบิ้ลนะ600เลยเกมนี้สิวะเกมเก่งนะจาก300กระโดดเป็น914 บาทนะครับผมก็แจมอยู่ครับถ้าทุนระดับนี้เนี่ยกูจะต่อยอดไม่กลัวเสียแล้วครับเมื่อกี้นี้เกือบจะเสียหมดจาก2,800ไปเหลือ300มันไม่มีอะไรจะแย่กว่านี้แล้วนะไปลุยรออะไรเอาเหมือนเดิมนะครับ6-2-2-3-1-2-4-2-5-3-5-2รอบนี้ไม่ได้แทง5-6อย่าออกนะโปเชะเรียบร้อยมี6-2-3ไฮโล11นะครับผมโอ้ยรอบนี้โปเชะเลยครับทุกคน1,600ว่ะ2,500นะครับผมเอาแล้วกูก็ตกใจเหมือนกันครับโอ้มันยังเหลือเชื่อครับจากบวกก็บวกอย่างนี้เลยนะอันนี้ลงตัวละ100เลยนะจ๊ะเนี่ยเล่นแบบไม่กลัวเสียอย่างนี้แหละครับผมสู้ตายนะมันยังจะต่ำมาหรือเปล่านะประเด็นแต่เดี๋ยวเรากด56ไว้150แล้วกันนะครับกันเหนียวสิบเท่าอยู่ที่52นะครับทุกคนเออออกเลขเดิมเรียบร้อยจ้าบวก650นะครับพอดีไปเติมตัวอื่นมันเยอะไปหน่อยนะแต่ก็อยู่ที่3,100แล้วนะโอ้โหมาแบบ300ทุกคนอยู่ที่3,100ครับนี่ห้อง20นะครับห้องเด็ดเลยนะไม่แทงดีกว่ามั้งตอนนี้นะ3-1-6-4ดูจะแทงดีกว่าเดี๋ยวขอดูกันเลยนะครับว่าออกอะไรกลัวโดนมันหลอกเหมือนกันนะเผื่อไปออกสูงแน่เลยเนี่ย6มาแล้วเอาเฮียจอดับเฮ้ย